สวัสดีครับ ASK นะครับนำคุณผู้ชมไปตามชมการแข่งขันฟุตบอล M110 Championship นะครับเกมนัดที่26ครับของฤดูกาล2022ถึง2023นะครับวันนี้เราไปกันที่ภาคใต้นะครับอยู่กันที่สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่ครับชมกระบี่ FC ครับพบกับคัสตอมยูไนเต็ดนะครับโดยวันนี้จัดทัพมาในระบบ4-2-3-1นะครับไปติดตามรายชื่อฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับคัสตอมยูไนเต็ดครับมาในระบบ3-5-2ครับเกมเริ่มครับเป็นทางทีมเยือนคัสตอมนะครับวันนี้พวกเขามาในเสื้อสีชมพูนะครับเขียนลูกกระเบนก่อนนะครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับขณะที่เจ้าบ้านกระบี่ในเสื้อสีเหลืองนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับแต่เป็นทางคัสตอมสิทธราไปต่อสิทธราออกขวานูรูนใช้ความเร็วหลุดเหมือนกันนะครับจังหวะนี้แล้วให้ต่อมาอองกองมันในกรอบเขตโทษได้ดีดลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหรวดเร็วมากครับประตูแรก 1-0 ครับผู้เป็นแอสซิสต์ของนูรูนศรียานเกมครับต้องชมก่อนหน้านี้นะครับสิทธาบุญล่าครับที่จ่ายให้นูรูนแล้วก็นี่ครับมาจบที่อองกงมานะครับบุกมานำกระบี่ FC ไปนะครับ1-0ครับนาทีที่7ครับเป็นรอเพื่อนดีกว่าครับให้เพื่อนวิ่งแล้วช่องนี้สวยอีกแล้วครับซากะอิเข้ามาด้านในตบเข้ามาลูกนี้ไปโดนวีรศักดิ์ครับแหมแล้วผู้สินให้เป็นเตะมุมนะครับแนวรับแทนนะครับเกมเล่นค่อนข้างน้อยด้วยครับสุวัชญาดีต้องดูครับแล้วโดนไปแล้วด้วยยัดลูกนี้เข้าไปนี่ถ้าไม่มีตัวคุมเส้นนี่น่าสนใจเลยนะครับพระผู้สาประตูนี่อยู่อีกทางนะครับโขกทิ้งออกไปได้ครับเอกราชครับครับนัทวัฒน์ให้สัญญาณครับแล้วก็คลอสลูกนี้เสาแรกเหมือนเดิมโขกทิ้งออกมาได้ครับกระบี่แล้วยิงเลยครับลูกนี้พุ่งไปเซฟได้ครับโอ้โหปานุพันธ์จูเฮงครับแล้วไม่สนใจออกเลยว่าลูกยิงของทางนูรุนเป็นสุรศักดิ์ข้ามหลอกไปแล้วเป็นอภิสิทธิ์ยิงเลยครับลูกนี้นึกว่าเข้าไปแล้วครับแม่หลุดออกไปนิดเดียวครับโอ้โหเหลี่ยมนี้นี่เฮเกอร์เลยครับภาพหลังประตูครับเนี่ยครับโดนเหมือนจะชนเสาด้วยนะครับชนเสาด้านนอกครับโอลาโฮวัชแหมจังหวะนี้นูรุนใจโอ้แต่เหมือนจะเหลี่ยมไม่ดีแต่กลายเป็นมาแล้วครับทางด้านของคัสตอมให้มากุสตอชิงกันสวยเลยนูรุนแปะด้วยซ้ายโอ้โหอย่างน้อยก็ยังได้จบสกอร์ครับผมทางคัสตอมครับแต่จังหวะยิงนี่โดนวิรศักดิ์กายสิทธิ์นะครับมาแซะไว้นะครับตรงเต็มมุมครับครอสลูกนี้เข้าไปแล้วได้โขกเน้นๆเลยครับโอ้โหอัดนานโอลาโฮวัชครับโอ้โหผักทางด้านของโชโฮจูกระเด็นนะครับแข็งแกร่งกว่าเยอะครับครับนี่ครับเปิดมานี่ครับมันเอี้ยวคอมงครับเปิดเข้าไปลูกนี้โดนโคออกมาครับแล้วกรรมการจุดโทษครับอ้าวโอ้โหผู้ตัดสินจับฟาวล์ใครครับอุดผู้เล่นกระซ่อมงงครับครับมาชมภาพช้าครับลูกเปิดของอภิสิทธิ์เดี๋ยวดูครับในเขตโทษแม่บาดาอาลีครับโดนทางด้านของพศวีเหมือนมาดนะครับกระแทกครับซึ่งก็ต้องดูกันผ่านหน้าจอทีวีนะครับไม่มี VAR นะครับครับนานนิดนึงครับมาดาวิ่งมาอัดด้วยซ้ายลูกนี้โอ้ไม่เข้าครับโอ้โหเหลือเชื่อครับเพชรฆาตเบอร์หนึ่งของทีมครับมาดายิงออกไปแบบไม่ได้ลุ้นเลยครับโอ้โหผู้สาประตูขาตายไปแล้วนะครับสุเมธีโคกโพนี่ครับผู้สาประตูนี่หมดสิทธิ์แล้วนะครับกะจะโอ้โหเล่นทางครับแต่มันหลุดกรอบไปเฉยเลยครับก็เน้นเกินไปนะครับลูกเนี้ยสู่แดนหน้านะครับฟรีคิกลูกนี้เปิดเข้าไปยังโดนเคกออกมาครับแล้วเก็บบอลได้ครับยอดลูกนี้เข้าไป3คนแหม3คนของกระบี่ครับแต่บอลวิ่งไปหาทางสุเมธีครับสากะอิเปิดเสาแรกลูกนี้โดนโขกทิ้งออกมาดูจังหวะ2ครับเก็บหมดจริงๆครับแดนกลางของทางคัสตอมครับสากะอิลูกนี้คล้องไปทีนึงแล้วทำชิงกับกุสตาฟอุ้ยแล้วน้ำหนักดีด้วยครับตบเข้ามาโอ้โหไม่ได้ยิงครับแหมโดนสกัดออกไปแล้วสวนเข้าไปอีกทีนึงยังสกัดได้เป็นคูเอบ้าครับให้มาแล้วปั่นด้วยขวาข้ามคานออกไปครับกระซ่อมยูไนเต็ดครับชิโกซี่ชิโกซี่ยัดช่องนี้บาด้าจะแซงไหมโอ้โหเอาแล้วคืนหลังลูกนี้สูเมทีโอ้โหรอดไปครับเตะไม่โดนครับดีมันไม่ตรงกรอบครับครับในจังหวะจ่ายทะลุช่องครับแต่ก็เนี่ยจิ้มคืนหลังครับโอ้ดีครับอย่างที่คุณธีรวัฒน์บอกครับไม่ตรงกรอบครับคูเอบ้าป้ายออกมาทางขวาสวยมากครับบุคคลีเปิดลูกนี้เสาไกลได้โคกทอดเสาครับซากะอิโอ้โหแต่ยังไม่พ้นนะครับนูรุนพลิกตัวหน้ากรอบสัตว์ลูกนี้ไปเข้าครับโอ้โหพุ่งไปแม่จีนนี่ครับบุคคลีครับหยอดไปครับนี่ครับโอ้โหหม่งลงพื้นแล้วครับโอ้เจ้าตัวเสียดายครับแล้วก็จังหวะนี้ครับกดด้วยขวาครับ
หมาเป็นชุดเลยครับคัสตอมโอ้นี่ได้น่าจะได้ประตูที่2สุดๆครับทางซ้ายพชระทำทางแล้วนะครับตรงกลางมีดีเอสเซฟาโนแต่สิทธาไปเองสิทธาไปเองแล้วยิงมันดิบๆอย่างนั้นนะครับทีนี้ดีเอสเซฟาโนนี่งงเลยครับช่องนี้สวยเลยครับแลบขึ้นมานัทวัฒน์แหมไปช้านิดนึงครับโดนรัฐศาสตร์บี้เข้ามาเตะสกัดออกมาทำได้ดีครับจังหวะนี้ดีดยาวขึ้นไปครับทางบาด้าชิโกซี่ใช้ความเร็วถึงบอลก่อนด้วยแล้วเกี่ยวเข้ามาจังหวะนี้เข้าขวาล็อกให้เข้าซ้ายยิงลูกนี้บอลไม่เข้าครับโอ้เชี่ยวเสาไปนิดเดียวโอ้เจ้าตัวนี้พยายามเต็มที่เลยครับมาครับจังหวะสาดมาครับแล้วก็เก็บได้ครับชิโกซี่นี่ครับตบกลับเข้ามากลางครับแล้วก็ล็อกทีครับยิงด้วยซ้ายก็หูสาผ่านทางด้านของอันนานแล้วนะครับลูกบาดาแกมาเร็วมากแกเป็นคนสาดเข้ามาแท้ๆนะครับโอ้โหเตชินทุ่มเข้ามาจังหวะนี้โดนโขกได้ครับโดยดีเอสเซปาโนโขกทิ้งเอาไว้ทีนึงแล้วไปเตะสกัดลูกนี้เสียฟาวครับแล้วก็น่าจะจบตรงนี้เลยเรียบร้อยครับโอ้โหที่สุดแล้วตามไล่ตีเสมอไม่ได้ครับทางกระบี่ครับเปิดบ้านแพ้กับคาสซอมยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ1ครับผมนอนกันแล้วสดลงครับแล้วนะครับวันนี้จากสนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่นะครับคุณฤทธิ์สีทองนะครับแล้วผมธีรวัฒน์กาวินิพอําลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ